เดี๋ยวนี้ในหมู่หนุ่มสาววัยรุ่นมีวลีหนึ่งที่ติดปากนะเรียกว่ากลายเป็นคาถาเลยก็คือโนสนโนแคร์โนสนก็คือไม่สนใจโนแคร์คือไม่แคร์ใครหมายความว่าคนที่รู้จักคนรอบตัวรวมทั้งเพื่อนเขาจะมีความทุกข์ความร้อนยังไงฉันก็ไม่สนใจใครเขาจะมาเล่าระบายความทุกข์อะไรให้ฉันก็ไม่อยากฟังให้ไปเที่ยวด้วยกันไปนะแต่ว่าจะให้มารับรู้นะปัญหาความทุกข์ของใครนี่ฉันไม่สนจะเป็นยังไงฉันก็ไม่แคร์อันนี้มันก็ทำให้เกิดความรู้สึกเหงานะมีส่วนในการทำให้เกิดความรู้สึกเหงาในหมู่วัยรุ่นคือไม่ได้มีเพื่อนอย่างแท้จริงมีแต่พวกอาจจะมีเพื่อนกินนะแต่ว่าจะเพื่อนที่จะมารับรู้รับฟังปัญหาหรือว่าพูดคุยเรื่องในใจนี่หาแทบไม่ได้เลยในความหมายหนึ่งของโนสนโนแคร์คือว่าใครเขาจะมองฉันยังไงใครเขาจะพูดถึงฉันยังไงฉันก็ไม่สนฉันก็จะทำของฉันอย่างนี้แหละอะไรที่ฉันพอใจฉันก็ทำส่วนคนอื่นเขาจะมองยังไงเขาจะพูดอะไรฉันไม่สนแล้วเดี๋ยวถึงขั้นว่าใครเขาจะเดือดร้อนยังไงเพราะการกระทำของฉันฉันก็ไม่แคร์นะขอให้ฉันพอใจและมีความสุขที่ได้ทำบางครั้งการกระทำของตัวเองเนี่ยทำให้คนอื่นเดือดร้อนก็ไม่สนอาจจะเกิดความสะใจด้วยซ้ำขอให้สะใจก็พอแล้วใครจะเดือดร้อนเพราะการกระทำของฉันยังไงฉันไม่สนฉันไม่แคร์อันนี้ก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่มีผลนะต่อพฤติกรรมของวัยรุ่นแต่เดี๋ยวนี้ก็รวมไปถึงผู้ใหญ่จำนวนมากขึ้นเรื่อยๆก็เรียกว่าเอาตัวเองเป็นใหญ่ถึงขั้นไม่สนไม่แคร์ใครจริงๆเนี่ยที่เป็นอย่างเงี้ยก็เพราะต้องการความสนใจต้องการความแคร์นะจากคนอื่นนะแต่ว่าพอไม่มีคนแคร์ไม่มีคนสนก็เลยมีอาการตอบโต้ในเมื่อไม่มีคนสนฉันไม่มีใครในโลกนี้แคร์ฉันก็ไม่แคร์บ้างฉันก็ไม่สนบ้างใครจะทุกข์ร้อนยังไงฉันก็ไม่อยากฟังหรือถึงขั้นว่าเนี่ยอะไรที่ฉันทำแล้วคนอื่นเดือดร้อนฉันก็ไม่แคร์เพราะว่าฉันมีความสุขที่ได้ทำแล้วไม่ใช่เป็นเรื่องการแต่งตัวไม่ใช่เป็นเรื่องของการใช้ชีวิตนะพฤติกรรมต่างๆจริงๆแล้วเนี่ยต้องการความสนใจต้องการความใส่ใจจากคนรอบข้างแต่พอไม่ได้รับความสนใจไม่ได้รับความใส่ใจห่วงใยก็เลยมีปฏิกิริยาตอบโต้นะก็คือกูก็ไม่สนใจนะคนอื่นเหมือนกันแต่จะว่าไปก็แคร์นะผู้ที่บอกว่าฉันไม่สนฉันไม่แคร์เนี่ยใครจะพูดยังไงฉันไม่แคร์เนี่ย
จริงๆแคร์มากเลยนะเวลามีใครมาพูดตำหนิทักท้วงจะโกรธมากเลยบางทีคำแนะนำทักท้วงธรรมดาก็โมโหโกรธามากเรียกว่าผิวอ่อนมากอันนี้เพราะอะไรเพราะว่าตัวกูมันใหญ่เนื่องจากสนใจแต่ความต้องการตัวเองเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของโลกไอ้ความคิดแบบนี้มันทำให้ตัวกูหรืออัตตานี่มันพองโตใหญ่และดังนั้นจึงถูกกระทบง่ายฉันไม่สนฉันไม่แคร์ใครจะมองฉันยังไงฉันไม่แคร์แต่ว่าพอมีเสียงนินทาเข้าหูเนี่ยโกรธมากเลยบางทีตัวสั่นเลยเนี่ยอันนี้แสดงว่าแคร์มากเลยนะอันนี้แปลว่าสนนะแต่ว่าไม่แคร์ไม่สนเฉพาะเวลาตัวเองทำอะไรแล้วคนอื่นเดือดร้อนฉันไม่แคร์แต่ถ้าใครมาพูดนะนินทาฉันต่อว่าฉันโอ้ฉันโกรธมากและจะว่าไปแล้วเนี่ยอย่างที่บอกนะคนเหล่านี้เนี่ยก็เหมือนคนทั่วไปแหละต้องการความสนใจต้องการความใส่ใจจากคนอื่นแต่พอไม่ได้รับความสนใจไม่ได้รับความใส่ใจก็เลยมีอาการประท้วงต่อต้านก้าวร้าวซึ่งก็ทำให้ถูกต่อต้านจากคนรอบข้างมากขึ้นก็เท่ากับว่าทำให้เขาถูกผลักไปอยู่ในอีกโลกหนึ่งเป็นโลกที่ต้องการตอบโต้ต้องการแก้แค้นต้องการความสะใจที่จริงเนี่ยกรณีแบบนี้เนี่ยถ้าเขาได้รับความใส่ใจได้รับความห่วงใยเนี่ยมันเปลี่ยนไปเลยนะอาจจะกลายเป็นคนละคนไปเลยก็ได้วัยรุ่นเก่งเมื่อไรเกเรเนี่ยพอได้รับความใส่ใจได้รับความห่วงใยจากคนรอบข้างหรือบางทีอาจจะเป็นคนแปลกหน้านี่ไอ้ความคิดร้ายๆเนี่ยความคิดลบๆนี่มันหายไปเลยนะพอได้รับการเติมเต็มยังมีเด็กคนหนึ่งเนี่ยเด็กฝรั่งนะเด็กอเมริกันเกิดในครอบครัวที่พ่อแม่ติดยาติดเหล้าทะเลาะกันเต็มไปด้วยความรุนแรงในบ้านตัวเขาเองเนี่ยตั้งแต่เล็กเลยไม่ได้ความใส่ใจจากพ่อแม่เลยเพราะพ่อแม่ก็เอาตัวไม่รอดอยู่แล้วเสื้อผ้านี่ก็เหม็นไม่เคยมีเสื้อผ้าใหม่ๆใส่เนี่ยอาหารการกินก็ไม่ได้ครบถ้วนเท่าไหร่การศึกษาของตัวเองก็ไม่ได้ความสนใจจากพ่อแม่ก็บอกเนี่ยตอนเป็นเด็กเนี่ยต้องย้ายโรงเรียนเนี่ย 3-40 ครั้งนะหมายความว่าอยู่โรงเรียนได้แค่ 2-3 อาทิตย์ก็ย้ายแล้วเพราะพ่อแม่นี่เรียกว่าไม่มีหลักแหล่งตอนนั้นไม่พอนะยังถูกพ่อแม่เนี่ยทำร้ายนะความรุนแรงของพ่อแม่ที่ประดังประเดใส่ตัวมันก็มาจากความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับพ่อแม่แล้วก็มาระบายใส่ลูกตอนหลังเขาก็เลยกลายเป็นคนเด็กที่ไม่เห็นคุณค่าของตัวเองพ่อไม่มีใครรักไม่มีใครสนใจลงสุดท้ายกลายเป็นเด็กเกเรเด็กเกเรการเรียนไม่สนใจจะเรียนดีได้ไงนะมันย้ายโรงเรียนทุก2อาทิตย์แล้วพ่อแม่ก็ไม่สนใจเรื่องการศึกษาของลูกพอโตขึ้นไม่ใช่แค่เกเรนะติดยาด้วยยิ่งมีคนรอบข้างเนี่ยมองว่าเนี่ยไอแกเป็นพวกที่เป็นขยะสังคมไม่สนไม่อยากจะติดต่อคบค้าสมาคมด้วยท่านนายพองนี้ก็ต่อว่าเขาสึกไร้คุณค่ามากแถมเพื่อนๆก็แกล้งนะไปโรงเรียนก็โดนเพื่อนแกล้งสารพัดเอาอาหารมาเทใส่หัวหาว่าเขาตัวอ้วนนะถูกรุมทำร้ายไม่ได้ความใส่ใจก็เลยชีวิตก็เริ่มแย่ลงตกต่ำลงทั้งจิตใจและพฤติกรรมตอนหลังก็เริ่มคิดฆ่าตัวตายเอามีดกรีดแขนตัวเอง
มีคนพาไปส่งตำรวจตำรวจก็พาไปส่งบ้านแม่เห็นแม่ก็พูดว่าเนี่ยถ้าแกอยากจะฆ่าตัวตายนะทีหลังมาบอกฉันนะฉันจะหามีดคงคมให้แกจะได้ตายเหมือนจะได้เหมือนจริงพอเจอแบบนี้เข้าสติแตกเลยนะโหบอกชีวิตฉันไม่มีคุณค่าแล้วขนาดพ่อแม่ยังไม่เห็นคุณค่าของฉันเลยพ่อแม่ไม่แคร์ฉันพ่อไม่สนฉันโกรธทั้งโลกเลยนะและตอนนั้นเนี่ยคิดว่าเขาเองไม่มีคุณค่าแล้วอยู่ไปก็ไร้บอยหรือไร้ประโยชน์แต่ก่อนจะไปนี่ขอทำร้ายโลกสักหน่อยคว้าปืนมาจะไปยิงเด็กในโรงเรียนหรือไม่ก็ไปกราดยิงแถวห้างสรรพสินค้าแต่ขณะที่เดินไปโรงเรียนเป้าหมายเนี่ยนะเพราะว่ามีเพื่อนบ้านคนหนึ่งเห็นก็เรียกเขาเป็นยังไงมากินข้าวด้วยกันว่าบอกพอได้ยินแค่สองสามประโยคนี่นะความรู้สึกก็เปลี่ยนไปเลยนะรู้สึกว่าฉันเป็นคนมีค่าฉันยังเป็นคนที่ได้รับความสนใจได้รับความรักแม้จากคนคนเดียวเนี่ยความคิดที่จะไปยิงกราดยิงคนมันเปลี่ยนไปเลยนะก็เข้าไปในบ้านของผู้ชายที่เป็นเพื่อนบ้านแล้วก็คุยสนทนากันก็บอกเป็นครั้งแรกที่เขาสุขเขาเป็นคนนะเพราะได้รับความสนใจและความห่วงใยไต่ถามทุกสุขและนั่นแต่นั้นมาเนี่ยเขาก็เริ่มไม่ค่อยที่จะทำตัวเป็นคนดีมากขึ้นเพราะรู้ว่ามีความเป็นคนอยู่ในตัวเขาจากการที่ได้รับความใส่ใจเออมันเชื่ออะไรนะคนที่เก่งไม่เหล็กเกเรที่รู้สึกว่าอยากจะทำร้ายโลกทั้งโลกเนี่ยเพราะมันไม่สนใจกูมันไม่แคร์กูเนี่ยแต่เพราะความสนใจและความห่วงใยจากเพียงแค่คนเดียวนี่ความรู้สึกเปลี่ยนไปเลยนะความคิดชั่วร้ายมันดับวูบไปเลยและต่อหลังเขากลายเป็นนะคนที่เรียกว่าเป็นนักพูดที่คอยให้กำลังใจกับผู้คนแล้วก็มีครอบครัวมีลูกนะเหมือนคนปกตินะอันนี้ก็เรียกว่าจากคนที่จะกลายเป็นฆาตกรนะกราดยิงนักเรียนนะกลายเป็นพลเมืองดีขึ้นมาเพียงเพราะมีคนคนหนึ่งใส่ใจแคร์เขานะนั่นจะว่าไปแล้วเนี่ยคำว่าคนที่บอกว่า no สน no care เนี่ยนะที่จริงเนี่ยเขาแคร์เขาสนมากเลยอย่างหนุ่มคนเนี้ยชื่อแอรอนสตาร์กเนี่ยตอนหลังแกก็บอกว่าเนี่ยคนที่สมควรจะได้รับความรักน้อยที่สุดคนที่สมควรจะได้รับความห่วงใยมากที่สุดเนี่ยคนเหล่านี้คือคนที่ต้องการความรักมากที่สุดเลยต้องการความห่วงใยมากที่สุดงั้นควรจะให้ความห่วงใยให้ความรักแก่คนเหล่านี้แม้ว่าเขาจะคู่ควรหรือสมควรได้รับความรักน้อยที่สุดเพราะว่าเก่งไม่เหล็กเกเรแต่เขาคือคนที่ต้องการมากที่สุดและถ้าเขาได้มานี่เนี่ยเขาจะสามารถจะเปลี่ยนพฤติกรรมได้เพราะนั้นเวลาเจอคนที่เรียกว่าโนสนโนแคร์นี่ให้รู้เลยว่าไอ้พวกนี้แหละต้องการความรักต้องการความใส่ใจมากแล้วเราช่วยเขาได้นะด้วยการนะให้ความห่วงใยกับเขาเอาละเตรียมรับพรอิจิตังปฏิตังตุมหังคอยทะพรที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิปะเมวาสมิชาตุจงสำเร็จโดยชาพรันสาเพปุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวาชันตุความจารายทั้งปวงจงบำราดไปสัพพะโรโควินาสตุทั้งปวงของท่านจงหายนาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีฆายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนวิวาทนาสิริสันนิจังวุฒาปัจจายโนยะตาโรธัมมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังสิบาการคืออายุวันนาสุขาพละ
ยานเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบปกติอ่อนนอนต่อผู้ใหญ่เป็นนิสภาวนตุสาพมังคลังขอสาพมงคลจงมีแก่ท่านขันตุสาพเทวตาขอเราเทวดาทั้งปวงจงรักษาธรรมพระพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสัพพะธัมมานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสัพพะสังฆานุภาเวนะอนุภาแห่งพระสงฆ์สาโสธิภาวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายแก่ท่านทุกเมื่อเทอญ